สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการสดประกบการชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในประเทศไทยครับขณะนี้มีการชุมนุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องกำลังทยอยกันมารายการของเราจะประกบการออกอากาศสดของช่องสุนัยทีวีร่วมกับพี่น้องประชาชนในช่องต่างๆระยะทางที่ห่างกันไม่ใช่ปัญหาครับเวลาที่แตกต่างไม่ใช่อุปสรรคดังนั้นเราอยู่ห่างกันก็เหมือนใกล้กันสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสดตลอดเวลาผมจะประกบกับการชุมนุมเสมือนหนึ่งผมอยู่ร่วมชุมนุมกับท่านที่ต้องตัดสินใจประกบสดเพราะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นจะมีเหตุร้ายหรือไม่ถ้าเกิดเหตุร้ายสดทันทีที่มีเรื่องครับผมจะออกอากาศสดทันทีเหมือนอย่างขณะนี้ที่กำลังพูดกับท่านจากวันนี้ขณะนี้จนถึงเที่ยงคืนของคืนนี้ที่ต้องจัดรายการนี้เป็นระยะระยะตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จากการที่ตำรวจใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายไม่มีหมายจับยัดข้อหาสารพัดข้อหาแต่ข้อหาจริงๆคือไม่ใช่ผิดกฎหมายครับแต่ผิดใจนายบ้านเรานี่มีปัญหามากนะครับที่ต้องปฏิรูปที่ต้องเอาประยุทธ์ออกเนี่ยเพราะระบบราชการระบบอำนาจของคุณนางนี้กำลังสร้างระบบที่บิดเบี้ยวที่สุดคือผิดกฎหมายไม่สำคัญผิดใจนายอันตรายกว่าพูดกันให้ตรงๆเลยคือเมื่อวานนี้ที่ตำรวจเอาไป 3-4 กองร้อยรวบทันทีเลยเพราะว่าจะมีขบวนเสด็จครับในหลวงจะเสด็จผ่านตรงนั้นในอีกไม่นานดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1สั่งการทันทีจับโดยไม่สนใจข้อกฎหมายเลยนี่คือจุดของจุดอ่อนของระบบที่ในหลวงเองจะทราบหรือไม่ทราบผมไม่ทราบวันนี้ท่านดูรายการแล้วช่วยกดไลค์นะครับถ้าใครจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ใครที่ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงช่วยกดไลค์ให้ถึงพระเนตรพระกันเพราะไม่มีใครบอกความจริงกับท่านสถานการณ์เมื่อวานนี้ที่จับไผ่ดาวดินอย่างไร้หลักการไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช้ความรุนแรงกระทำผลโดยตรงก็คือเป็นเพราะว่าในหลวงประทับอยู่ในประเทศไทยแล้วนี่แหละครับที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าพระองค์ท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยแล้วจะประทับอยู่นานนี่เพราะอะไรอันที่หนึ่งท่านไม่ไว้วางใจนายประยุทธ์จันทร์โอชาสองท่านต้องการมาคุมสถานการณ์เองสามเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์เลยทงครับเพราะความขัดแย้งในกองทัพแต่ท่านจะทราบทรงทราบหรือไม่ทราบว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้สิ่งที่วิตกกังวลขณะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้พระองค์ท่านมาคุมสถานการณ์เองทำให้เจ้าหน้าที่ตึงเครียดกันหมดครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพระองค์ท่านมีพระดำริในความเข้มงวดต่อการควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยกลัวกันไปหมดทำเกินดีกว่าทำขาด
รุนแรงต่อประชาชนไม่เป็นไรครับแต่อย่าให้เกิดพระองค์ท่านเห็นภาพการชุมนุมเหล่านี้นี่คือปัญหาใหญ่แล้วนี่คือปัญหาของระบบประเทศไทยเรามักจะได้ทราบข่าวเสมอนะครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จขึ้นเชียงใหม่หรือจะไปที่ประเทศไปที่จังหวัดไหนก็ตามทีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการภาคผู้แม่ทัพภาคผู้บัญชาการตำรวจจะไปเคลียร์หมดครับบ่อยครั้งคือที่เชียงใหม่วันที่ท่านจะเสด็จไปท่านทราบหรือไม่ทราบแต่ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะคุยกับท่านจึงถือโอกาสวันนี้ครับที่จะคุยกับท่านปรากฏว่าพอท่านจะเสด็จไปตรงที่เชียงใหม่ไม่ว่าที่ไหนพ่อค้าแม่ขายจะถูกเก็บเรียบหมดห้ามขายของครับเพื่อให้ถนนสะอาดดูสิครับนี่คือระบบเผด็จการอำมาตย์ของแท้คือจะไม่ให้ในหลวงนี่ได้ทอดพระเนตรเห็นอะไรเลยที่ลกลุงตาและปรากฏว่าใครเดือดร้อนครับประชาชนดังนั้นเมื่อวานนี้ใช่เลยครับการรวมตัวของนักศึกษาไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นผลจากการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ที่ทำนอกกฎหมายใช้ความรุนแรงเกินเหตุจับแบบชนิดที่มีการทำร้ายด้วยครับผมเห็นคุณไผ่ดาวดินก็เหมือนลูกชายผมพ่อคุณไผ่ดาวดินก็เป็นทนายความเหมือนผมอายุไล่เลี่ยกันใครก็ตามทีครับในหัวอกของคนเป็นพ่อคนนี่เห็นลูกถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมอย่างผิดกฎหมายอย่างนี้เนี่ยมันแค้นครับดังนั้นบรรดาน้องๆลูกหลานทั้งหลายเขาก็ด้วยความแค้นที่เห็นตำรวจกระทำการนอกกฎหมายแล้วมันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจเขาถึงได้ใช้สีน้ำเงินไปสาดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่คืออันตรายที่สุดที่ผมจะมาบอกอันแรกขอเตือนน้องๆความเครียดแค้นความโมโหเป็นเรื่องของปุถุชนแต่การชุมนุมครั้งนี้ต้องใช้เหตุผลยังต้องใช้วิธีทางสันติวิธีแม้เราอยากจะรุนแรงแต่อย่าทำครับควบคุมสติผมเชื่อว่าแกนนำการชุมนุมเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้และสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดที่ต้องเปิดรายการประกบติดทั้งคืนครับไม่ต้องห่วงว่าผมได้นอนหรือไม่ได้นอนเรามีทีมงานทำงานกันอยู่ดังนั้นถ้าจะมีการฉวยโอกาสกระทำการเพื่อจะเอาใจนายไม่รู้นายไหนนะครับแล้วทำการปราบนักเรียนนักศึกษาประชาชนโดยเฉพาะคืนนี้เขาจะขับไล่นายประยุทธ์แล้วค้างคืนถ้าลูกสมุนของนายประยุทธ์กลุ่มบางกลุ่มฉวยโอกาสเอาใจนายแล้วป้ายสีว่าเป็นพระราชประสงค์แล้วก็เกิดเหตุแล้วก็สายข่าวเราที่วางระบบไว้ในประเทศไทยเราจะประสานงานกันทันทีแล้วจะออกข่าวทันทีท่านอาจจะแปลกใจว่าอ้าวแล้วในประเทศไทยเขาออกข่าวทำไมคุณสุนัยต้องมาอดตลับขับตะนอนก็เพราะระบบกฎหมายเผด็จการมันปิดสถานีหมดครับถึงเวลาวิกฤตมันปิดหมดแต่ว่ามันปิดสถานีสุนัยไม่ได้ปิดปากผมไม่ได้ดังนั้นวันนี้คืนตั้งแต่นี้ไปจนถึงเที่ยงคืนหรือตลอดรุ่งสางที่ท่านค้างคืนผมจะอยู่กับท่านแล้วจะคอยประกบติดสถานการณ์ตลอดถ้ามีความรุนแรงจะปิดปากสื่อทั้งหมดในประเทศไทยสุนัยคนหนึ่งที่จะไม่ให้มันปิดปากประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับลูกๆและหลานน้องนุ่งทั้งหลายคุมตั้งสติไว้แล้วใช้ยุทธวิธีการเปิดโปงอย่างเหตุการณ์เมื่อวานที่จับไผ่ดาวดินและพรรคพวก20กว่าคนนั้น
กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกหมดแล้วแล้วนี่คือชัยชนะของฝ่ายประชาชนนี่เป็นชัยชนะที่เกิดจากการกระทำนอกกฎหมายอำมหิตของเจ้าหน้าที่รัฐเราใช้การเปิดโปงต่อสาธารณะเราใช้การเปิดโปงต่อโลกแล้วนักลงทุนรัฐบาลต่างๆเขาจะเล็กคอร์ดการใช้อำนาจเผด็จการอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไทยการดังนั้นจะเกิดผลกระทบไปไกลในหลายๆเรื่องและผมบอกท่านนะครับวันนี้สื่อเขาจับตาไปที่ราชสำนักด้วยเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยกำลังแยกไม่ออกกับคำสั่งของราชสำนักเพราะมีข่าวลับมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจของราชสำนักเข้ามาประกบเหตุการณ์เมื่อวานนี้ดังนั้นในขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ในประเทศไทยด้วยพระองค์ท่านควบคุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ใต้พระราชอำนาจทั้งหมดการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงจะแยกไม่ออกจากกับคำสั่งพิเศษจากราชสำนักจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่ขณะนี้เขาจับตาจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ดังนั้นเพื่อนๆครับประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมบอกกับท่านว่าขอให้ลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายตั้งหลักแม้เราจะโกรธอย่างไรยุทธวิธีของเราคือต้องเปิดโปงต่อโลกเปิดโปงความเลวร้ายของรัฐบาลประยุทธ์เปิดโปงความเลวร้ายของการใช้อำนาจที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายประเด็นที่สองขณะนี้โลกกำลังจับตาไม่ได้จับตารัฐบาลประยุทธ์กับการปราบปรามนักศึกษาเท่านั้นแต่กำลังจับตากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังอำนาจรัฐบาลวันนี้ใครก็รู้หมดครับทั้งโลกไม่ได้ไฟสปอตไลท์ไม่ได้ส่องไปที่ทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นแต่ส่องไปที่ราชสำนักด้วยเรื่องนี้ผมได้ออกคลิปไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าการเผชิญหน้านั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อราชสำนักครับการเผชิญหน้าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดนายประยุทธ์มันจะหลบฉากแล้วไฟจะส่องมาที่ราชสำนักความเสียหายจะเกิดขึ้นผมเตือนแล้วแล้วก็อยากจะดำเนินการเตือนกับท่านนะครับอยากจะดำเนินเตือนกับท่านณขณะนี้ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจนายประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับนั่นเท่ากับจะทำให้เกิดการมัวหมองกระทบไปถึงราชสำนักอย่างแน่นอนนี่เรื่องใหญ่มากนะครับเส้นผมบังภูเขาประวัติศาสตร์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการใช้อำนาจอย่างคาดไม่ถึงเกินขอบเขตการปฏิวัติใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกเกิดจากการใช้อำนาจโดยคาดไม่ถึงผมเคยยกตัวอย่างหลายเรื่องแล้วนะครับการสังหารประชาชนในเหตุการณ์ปี1905ที่เรียกว่าวันอาทิตย์สีเลือดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2จะได้ทรงทราบหรือไม่ทราบประวัติศาสตร์บอกว่าพระองค์ท่านไม่ทราบแต่บางประวัติศาสตร์ก็บอกพระองค์ท่านสั่งการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหน้าที่
ได้กระทำการรุนแรงต่อประชาชนเพียงเพราะว่าไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นเข้าไปใกล้ชิดพระราชวังไม่ต้องการให้พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่จะไปถวายฎีการ้องขอต่อพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นแล้วปี1905จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์การปฏิวัติใหญ่ในปี1917เหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วการสังหารประชาชนที่ราชประสงค์นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กลายเป็นบาดแผลใหญ่ของประเทศไทยท่านอาจจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญฉันมีอำนาจฉันรัฐประหารแล้วฉันจะปิดข่าวเหล่านี้ไว้แต่คุณปิดข้อเท็จจริงความโหดร้ายของระบบเผด็จการไทยต่อสายตาโลกไม่ได้ดังนั้นวันนี้ขอเตือนนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ทำการจับกุมใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุที่กระทำต่อภัยดาวดินและทีมงานของเขาที่เขาเพียงแต่จะมาตั้งเต็นท์เพราะว่าคนอีสานเดินทางไกลเขาก็มาก่อนมาตั้งหลักที่จะมาชุมนุมเพราะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์47ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์สำคัญที่บอกถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือ14ตุลาวันนี้ดังนั้น14ตุลาวันนี้จึงมี2นัยยะนัยยะที่1ก็คือการชุมนุมรำลึกการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเมื่อ47ปีที่แล้วก็เป็นสิทธิ์โดยชอบประเด็นที่2วันนี้จึงใช้เป็นวันที่จะเตือนความจำของพี่น้องประชาชนระดมพี่น้องประชาชนออกมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติที่นายประยุทธ์ก่อไว้ 6-7 ปีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงมีความชอบธรรมที่จะชุมนุมวันนี้แต่ตำรวจไปจุดไฟเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวานนี้ทำให้เกิดความรู้สึกในหมู่เยาวชนผู้ชุมนุมไม่ไว้วางใจตำรวจและเกิดความรู้สึกไปถึงราชสำนักการเผชิญหน้าไม่มีประโยชน์สำหรับราชสำนักตำรวจได้ทำเกินกว่าเหตุเพื่อไม่ให้ในหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นบรรยากาศจริงของประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนขณะนี้เมื่อวานนี้จึงเป็นการจุดประทุจริงตามที่ส.ส.สุนัยบอกแล้วว่าจะมีการชู3นิ้วในบรรยากาศที่รถขบวนเสด็จแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้หลังจากมีการจับกลุ่มแกนนำคุณไผ่ดาวดินและพรรคพวกไปแล้วยังมีประชาชนหลงเหลืออยู่ขณะที่รถขบวนเสด็จผ่านจึงมีการชู3นิ้วแล้วแสดงความคับข้องใจให้พระองค์ได้ทราบว่าให้คืนเพื่อนเรามาให้คืนเพื่อนเรามาเริ่มแล้วครับนี่คือประกายไฟที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นการออกอากาศสดวันนี้และผมจะประกบเกาะติดการชุมนุมไปตลอดนั้นก็เพื่อจะบอกว่าโลกสมัยใหม่พี่น้องคนรักประชาธิปไตยทั้งโลกคนไทยผู้รักประชาธิปไตยอยู่ในทุกประเทศวันนี้เขาไม่หลับไม่นอนกันเขาจับตากันผมเป็นโทรทัศน์ช่องหนึ่งในต่างประเทศที่พี่น้องได้ร่วมกันก่อตั้งโทรทัศน์ช่องนี้ขึ้นมาจะทำหน้าที่ในคืนนี้ผมจะอยู่กับการชุมนุมตลอดโทรทัศน์สุนัยทีวีจะทำการถ่ายทอดสดตลอดและเมื่อเกิดเหตุรุนแรงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรายการสถานีของเราจะทำหน้าที่แปลสภาพเป็นสดทันทีที่มีเรื่องครับสุนัยจะมาพบกับท่านดังนั้น
วันนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับเรายังอยู่ด้วยกันตลอดการชุมนุมครับและขอเตือนเจ้าหน้าที่นะครับการกระทำอะไรเพื่อที่จะหวังว่าจะเอาใจเบื้องบนไม่ให้เบื้องบนได้ทอดพระเนตรเห็นความจริงของปัญหาของบ้านเมืองอันนี้เป็นอันตรายฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากไปถึงผู้บัญชาการฐานเหล่าทัพด้วยนะครับประกายไฟเล็กๆอาจจะก่อวิกฤตทำให้เลยธงได้ว่ากันจริงๆแล้วนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาไม่ต้องการล้มระบบการปกครองเขายังต้องการให้มีระบบของพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่แต่เพื่อให้มีการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงให้ทุกฝ่ายรักพระองค์ท่านมีทางเดียวเท่านั้นก็คือจุดอ่อนที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดขณะนี้อยู่ที่ตัวนายประยุทธ์บางสิ่งบางอย่างที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนเสนอการปฏิรูปสถาบันนั้นอาจจะไปกระทบกระเทือนพระทัยของพระองค์แต่ก็ขอให้พระองค์ได้ทราบความเป็นจริงว่านั่นเป็นเจตนาดีของลูกหลานของเราที่จุดไฟเริ่มปัญหามันมาจากนายประยุทธ์จันทร์โอชาที่โหนวังทำการรัฐประหารแล้วทำการทุจริตประพฤติมิชอบตลอดระยะเวลา6ปีเข้าปีที่7ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยแอบอ้างพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ก็เกิดผลกระทบที่ทุกคนเห็นหมดไม่เห็นอนาคตของชีวิตของเขาความทุกข์ยากเศรษฐกิจตกต่ำเป็นมาก่อนตั้งแต่เกิดกรณีโควิดแล้วยังจะเกิดต่อไปอีกเขาจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นด้วยการคดโกงประชาชนร่างขึ้นด้วยอาวุธที่บีบบังคับผู้คนผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุเป็นผลหมดแล้ววันนี้ประจักษ์พยานหลักฐานเชิงประจักษ์คือนายประยุทธ์ไม่สามารถจะบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ได้แล้วดังนั้นถ้าจะมีการตัดสินใจผมเสนอไปแล้วแต่พระองค์ท่านก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะมีพระราชดำริถ้าพระองค์ท่านต้องการความรักของประชาชนกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ไปปราบเยาวชนวันนี้จริงอยู่ครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะซับซ้อนพระองค์ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่พอพระทัยในบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าลงไปปราบนักเรียนนักศึกษาเด็กวันนี้ก่อนเนี่ยนั่นไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องสิ่งแรกที่พระองค์ต้องทำก็คือดำเนินการปลดนายประยุทธ์ซะก่อนแล้วอุณหภูมิทั้งหมดมันจะลดลงทันทีที่นายประยุทธ์ลาออกจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ประชาชนก็จะทราบเองว่าเป็นพระบรมเดชานุภาพของในหลวงประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญทรงพระเจริญอย่างแน่นอนในเบื้องต้นแล้วปัญหาอื่นจะเริ่มคลี่คลายแล้วเราจึงมาทำความเข้าใจกับเยาวชนเสียผมเสนออย่างนี้ก็ไม่ได้บีบบังคับว่าพระองค์จะต้องมาเชื่อในสิ่งที่ผมทำแต่นี่คือหน้าที่ของประสบนิกรคนไทยคนหนึ่งที่เสนอทางออกเพื่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนี่คือการฝ่าวิกฤตวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันที่กำลังลุกลามไปการที่เอาทหารแปลงกายหัวเกรียนเห็นดันเอามาใส่เสื้อเหลืองเป็นราษฎรจิตอาสาแล้วเตรียมที่จะเข้ามาสู่กระบวนการต่างๆที่อาจจะเกิดการปะทะกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งเอาทหารเหล่านี้มายืนประกบตามถนนเสมือนหนึ่งว่าไม่เชื่อถือประชาชนโอกาสที่จะปะทะกันก็มีผมก็ออกอากาศไปแล้วว่าเราประเมินออกครับวันนี้ก็มาชุมนุมกันแล้วครับเอาทหารตำรวจหัวเกรียนครับมาใส่เสื้อเหลืองเริ่มต้นไปออกันอยู่ที่หน้ากทม.แล้ววันนี้ไอ้พวกที่โหนวังทำให้วังเสียหายอย่างเจ้าพระสุวิทย์อรัชชีก็มีประวัติแล้วไอ้เจ้าหมอเหรียญทอง
ก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขความรุนแรงขึ้นมานั่นไม่เป็นประโยชน์ต่อราชสำนักเลยผมนำเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลแทรกอยู่ในการชุมนุมเป็นรายการสดร่วมกับการชุมนุมและผมจะไม่รบกวนเวลาขอให้พี่น้องจับตาดูที่การชุมนุมติดตามรายการช่องสุนัยทีวีหรืออื่นๆเพื่อเข้าไปดูติดตามการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดทั้งวันวันนี้จนถึงพรุ่งนี้และขอให้พี่น้องออกมาร่วมชุมนุมครับนี่เป็นคำเรียกร้องและนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับวันที่14ตุลาที่จะแสดงเจตนาให้พระองค์ได้ทรงทราบอย่างน้อยที่สุดพระองค์ท่านประทับอยู่ในประเทศไทยพระองค์ท่านก็จะต้องใกล้ชิดเหตุการณ์ก็จะได้เห็นเหตุการณ์จริงๆครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะปกปิดไม่ให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นปัญหาที่เป็นจริงของการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวของนายประยุทธ์แต่เชื่อว่าพระองค์ท่านจะเห็นความจริงดังนั้นวันนี้ขอพี่น้องออกมาแสดงเจตนาไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความรุนแรงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเกิดแล้วแต่วันนี้เรามีวิธีป้องกันกันหลายทางและเราพร้อมจะเปิดโปงการกระทำอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ต่อสื่อทั้งโลกซึ่งขณะนี้จับตาดูอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วพี่น้องในกรุงเทพครับพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงพี่น้องที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสขอให้เดินเข้าทางเข้าไปร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมกับนักเรียนนักศึกษาองค์กรต่างๆพี่น้องต่างๆได้ตะเตรียมได้เสียสละเยาวชนเขาเสียสละเสี่ยงภัยที่สุดสำหรับประชาชนส่วนอื่นๆมีการบริจาคเงินทองบริจาคอาหารพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากจากการกระทำของนายประยุทธ์ก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วการแสดงเจตนารมณ์วันนี้จึงมีความสำคัญที่สุดขอเชิญชวนพี่น้องนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมยังไม่ได้ลาจากท่านผมจะประกบติดอยู่กับท่านครับจะหลับนอนตอนไหนไม่ต้องห่วงผมแต่ท่านสดทันทีที่มีเรื่องพบกับรายการสสสุนัยนะครับสดทันทีที่มีเรื่องในสถานีสุนัยทีวีและสุนัยแฟนเพจทาง Facebook ครับขอบคุณครับแล้วพบกันอีกนะครับผมยังอยู่กับท่านครับแล้วถ้าติดตามชมรายการสดไปเรื่อยๆนะครับ